สวัสดีจ้ามาพี่น้องกินตำบักม่วงมื้อนี้คืออยากกินเปรี้ยวๆตำบักม่วงใส่น้ำปูแล้วก็ใส่ปลาหมึกกับก้ามปูจ้ะต้องใส่เม่นจ้ะมาตั้งกล่องน้ำแดงก็มีเสียงโหลด2ทุ่มแล้วดินี่พี่น้องตอนเนี่ย2ทุ่มอีก5อีก10นาที2ทุ่มมันก็ยังมากวนมีเสียงรบกวนอยู่อุตส่าห์ทาอัดตอนกลางคืนมันจังสิเงียบว่าซั่นปลาหมึกเคยกินบ่จ้าแต่น้อยๆตำม่วงกับเขาน้ำฝนน้ำร่มไปหาเก็บม่วงล้นน้ำทงน้ำหน้าม่วงแก้วไหมเอามาตำกินกับเขาจ้ะทำไมเด็กน้อยผมมีบักฮูผมมีตดบักฮูน้ำเพลินมีกันซื้อจมซื้อบักฮูใส่ข้าวหัวน้ำตำใส่ข้าวหัวน้ำหอมมาทำก็จังว่าถูกยากเนาะพี่น้องเนาะหาม่วงต่ำกินเอาต่ำฮอดเหมือนนิวอ่อนพุ่นอยากกินปลากระป๋องน้ำเพิ่นก็บ่ได้กินบ่มีเงินซื้อกระป๋องละ3บาท50ตะกี มันยิ่งขึ้นมากปองละหาเนาะปองละหาปองละสิบตอนนี้ปองละอะไรบุ๊บนี่ปากกับปองบานเท่าบนสิบแล้วปะปากกับปองแบบซอสมะเขือเทศนะจ๊ะวันพวกหลักพริกจ้ะพวกราดพริกกับสีแพงขึ้นอีกเนาะใครต้มหน่วยเดียวก็ยังมาเอาติดน้ำบาใส่แล้วก็เอามือบีบีเม็ดมุนจำกินเด็กหน่อยเนาะกินมือตัวพัวเพื่อนเนี้ยพี่น้องมีจะก้นก็จำจำลายก็ตีมือกันไปไข่ต้มรักไข่ต้มอีพ่อมาต้มไก่แต่เมียไข่แล้วไข
แซ่บขนาดโดนๆกินตำม่วงคุยรถพี่พักสลักกับซื้อน้ำพี่ต่อยเพิ่นพักปัดปลอดสารพิษปลูกเองจากเพิ่นปลูกเองงามครับเล็กน้อยสมัยก่อนทุกอย่างมาน้ำกันใหญ่ขึ้นมาหักกันไปพี่น้องอาจจะได้กันเนี้ยจมเห็นกันเนี้ยจ้ากับเป็นฮักเป็นห่วงกันวะคนสมัยตะกี้เนาะสมัยเดี๋ยวนี้บ่ใครมีเวลาหันหน้าใส่ทอดครับพี่น้องก็ได้เงินหนึ่งมีหาคนกับหาเครื่องบ่ใครได้เว้ากันเนาะกินเขาผู้นึงยังเชื่อเงินผู้อยู่ข้างล่างยังโทษตามโทษตามกันบ่อื่นนะท่านสมัยครับสมัยตะกี้ได้เวลากินข้าวยังมาบ่ฮบได้หาย่างตามกันพุ่นพี่น้องบ่ฮู้ว่าไปแสนบ่มีโทรศัพท์โทรหากันน่ะไปเบิ่งมันดูอยู่บ้านผู้ใดหรือว่าอีพ่อว่าได้มาสิไปเบิ่งพ่อมึงดูเราอยู่ไสเอิ้นไม่กินข้าวย่างอ้อมกันเหมือนหมู่บ้านพอมันต้องกินข้าวพร้อมกันนี่เงื่อนข่อยพี่น้องแต่สมัยตะกี้เพราะว่ากับข้าวมันน้อยมันจะบ่คู่กันกินหากบหาเขียดมาได้กับลูกหลายคนเนาะแบ่งไปขายน้ำเพื่อจะมาไปซื้อน้ำปลาซื้อรถของใส่จำเป็นซื้อยาไว้คูนยาปวดบุราบ่ขาดดอกอยู่บ้านกับยาตาหัวสิงย่ามเป็นใครกินไว้คูนซ่องเดียวเศร้าก ับตาหัวสิงอืม
แซ่บเด้อจ้ะหอมน้ำปูน้ำปูเพิ่นเฮ็ดจากปูนาแล้วพี่น้องทั้งเหนือพุ่นน่ะเขาเจ้าเฮ็ดพี่น้องเจ้าอีสานบ่มีดอกน้ำปูนอกจากจะสร้างเสื้อเอาต้องแถวเหนือบักกาหยำไปบักพริกยกไม่ได้ถ้วยนี่มันหนักจานนี้นั่งหนักไปแล้วจ้าแซ่บนัวคือเก่าขอให้มีความสุขหลายๆเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้พอกับคลิปหน้าสวัสดีจ้าบาย